ชาวบ้านที่ชลบุรีบอกว่าเดือดร้อนค่ะนอนอยู่ตอนกลางคืนอยู่ๆมีวัยรุ่นไล่ตีกันภายในซอยแต่มันเกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ทะเลาะวิวาทกันอย่างเดียวเอาระเบิดปาใส่กันแล้วสะเก็ดระเบิดมันโดนบ้านโดนรถที่จอดอยู่นอกจากนี้มีชาวบ้านรายนึงเกือบโดนลูกหลงไปด้วยกล้องวงจรปิดบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงค่ะเสียงดังปุ้งปุ้งปุ้งคือเสียงระเบิดที่ดังขึ้นภายในซอยนะคะคุณผู้ชมชุมชนตลาดร้อยปีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชาวบ้านตื่นขึ้นมาดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกศรสีแดงที่เราชี้แล้ววิ่งไวๆไวๆนั่นคือรถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นนะคะช่วงปาระเบิดมีแสงวาบเกิดขึ้นด้วยชาวบ้านบอกว่านอนไม่หลับเลยไม่ใช่แค่เสียงดังอย่างเดียวกลัวว่าบ้านเราจะโดนลูกหลงไปด้วยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปขนาดไปตอนกลางวันนะคะคุณผู้ชมยังมีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นอยู่เลยเหมือนพวกเศษชิ้นส่วนระเบิดทำเองอะค่ะมันตกอยู่ที่พื้นพวกเศษลูกแก้วเทปพันสายไฟแล้วก็มีบ้านของชาวบ้านร้านค้าถูกสะเก็ดระเบิดกระเด็นใส่เสียหายไปทั้งหมด3หลังบางหลังเนี่ยไม้แตกแบบนี้เลยบางหลังเป็นกระจกก็แตกเป็นรูโบ๋เช่นเดียวกันคุณเปิ้ลนามสมมุติชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น21มิถุนาตอน5ทุ่มได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้งต่อเนื่องหลายนัดเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นตกใจที่บ้านมีเด็กรีบไปดูลูกๆก่อนเลยค่ะแต่ว่าไม่กล้าออกไปดูค่ะกลัวว่าจะโดนลูกหลงสักพักนึงพอเสียงเงียบก็เลยปลอบใจลูกให้นอนหลับต่อเช้ามาดูที่บ้านมีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นด้วยส่วนอีกคนนึงอันนี้เนี่ยเกือบโดนกับตัวเองค่ะคุณแมนอายุ40ปีคุณแมนบ้านจะมีรถกระบะจอดอยู่คุณแมนบอกว่าวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยมันพูดเบิ้ลเครื่องกันอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดบอกเฮ้ยเอาเลยเอาเลยไอ้รถคันนี้แหละคือเข้าใจว่ารถกระบะของคุณแมนเป็นรถกระบะคู่อริที่เคยไปตีเขาก่อนอ๋อกระบะเหมือนกันใช่คุณแมนแกก็เลยรีบออกมาแล้วก็พูดสวนกลับไปเลยเฮ้ยรถพี่จอดอยู่ไม่เคยไปไหนจอดเฉยๆมาหลายวันแล้วเว้ย เด็กวัยรุ่นก็หยุดชะงักแป๊บนึงแล้วมันก็สวนกลับมาเหมือนรถที่ไปไล่ยิงพวกผมเลยพี่อ้าวแล้วรถมันไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้คันเดียวในโลกนะน้องกระบะมันก็มีหลายคันนะเนาะสักพักนึงกลุ่มวัยรุ่นพากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากซอยไปหลังจากนั้นถึงมีเสียงดังปั้งปั้งปั้งคล้ายระเบิดขึ้นมาหลายนัดตอนนั้นตกใจมากคือถ้าผมตื่นมาแล้วออกมาช้ากว่านี้นะป่านนี้รถของผมเนี่ยพังเละเทะแน่ๆฟังจากคุณแมนค่ะห้าทุ่มผมนอนหลับอยู่เด็กวัยรุ่นก็มาประมาณหน้าบ้านเนี่ยครับประมาณ20คนได้ก็ชี้ว่ารถคันนี้ครับบอกว่าคันนี้แหละแน่นอนคันรถคันสีขาวนี่แหละไปขับไล่ยิงเพื่อนเขาเขาก็เลยมาผมก็เลยออกมาจากบ้านแล้วบอกว่าไม่ใช่แล้วน้องรถพี่มันจอดนานแล้วเลยบอกไปว่าไม่ใช่นะน้องดูให้ดีเขาก็เลยดูอยู่พักหนึ่งแหละแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นสี่ประตูรถคันนี้เป็นรถแคปก็มีเด็กคนนึงในกลุ่มนั้นก็บอกขอโทษครับขอโทษพี่แล้วก็เลยไปถ้าพี่ออกมาช้ากว่านั้นนะคิดว่าเขาจะทำร้ายเขาก็น่าจะหรอครับเพราะว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งยืนยันว่าใช่คันนี้แล้ววันที่มานี่เขาพกอาวุธอะไรมาไหมพี่เห็นมีมีดอีขอแล้วก็อีดาบมีระเบิดในมือนะครับก็คืออาวุธครบมือทุกคนเลยใช่ชาวบ้านบอกว่าเขาแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21แต่ว่ามันยังมีต่อเนื่องประมาณ3วันติดๆที่เด็กวัยรุ่นมีเรื่องแล้วก็วนเวียนกันอยู่ในซอยเขาแจ้งความไปแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะ27ประมาณอาทิตย์นึงแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนผู้สื่อข่าวก็ถามกับทางผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่ให้นะคะตำรวจบอกว่าอ๋อตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุให้อยู่ตอบสั้นๆประโยคนึงค่ะครับตามอยู่ตามอยู่แต่ยังไม่เจอค่ะอาทิตย์นึงแล้วนะเนี่ยก็มัวแต่มาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแยกไม่ออกไงไม่ค่อยได้เรียนหนังสือหรือเปล่าคือกระบะมันมีแบบมีแคปแล้วก็มีแบบ4ประตูนะน้องเห็นทุกคันมันเหมือนกันหมดไม่ได้นะน้องแล้วพี่เขาเกือบซวยไปด้วยใช่ดีนะที่ตื่นมาแล้วก็ตะโกนทักออกไปก่อนนะ